3ดาวเก่าๆต้องดูเลยพี่ว่าอาการรถออกไปยังไงถ้ากระโดดยังกบนี่คือใช่ถ้ากดไปนี่ขับเสียแน่นอนนี่ครับเผากลางเป็นของรถฟรีแลนเดอร์แลนด์โรเวอร์พี่อันนี้คือแต่ว่าเฟืองท้ายเป็น CLV พี่เกียร์นี้เฟืองท้ายนี้เผากลางแบบนี้700นะเราก็มาลองกันเลยเอาเครื่องเดิมเขาเลยเราแค่วางระบบใช่แสนกว่าบาทพี่ก็วิ่งได้เลยโอ้ยสวัสดีครับท่านบก.ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้วันนี้ขับรถมาเองเลยเหรอครับท่านบก.วันนี้ครับมาอู่ร้านแต่งรถเราก็ต้องขับรถแต่งมาออกมาก่อนครับร้อนครับออกมาก่อนออกมาติดตัวมารถแข่งปกติผมแข่งวิ่งเจอกิจเดียวมาไงครับเนี่ยก็ขับคันนี้มาพี่เดี๋ยวไม่ใช่มายังไงครับเนี่ยล้อไม่พีเนี่ยเอ้าชิบหายล้อไปไหนอ่ะหอสงสัยทีมงานเซอร์วิสกลัวพวกนายางไม่มาถึงอู่นิกกี้เขาก็ต้องแบบเซอร์วิสดีหน่อยใช่แน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่นิกกี้จูเนอร์ครับนิกกี้จูเนอร์รู้สึกว่าจะมาหาตามหาอะไรนะที่นี่บอกเลยว่าเขาสายเฮดครับฮอนด้าทับล้วนๆและแน่นอนครับวันนี้ครับมีของดีแน่นอนครับเป็นฮอนด้าขับ4คันไหนคันนี้ป่ะใช่นี้ป่ะอ๋อที่ MG คันไหนอ่ะผมดูแต่คันก็ตามหาหน่อยคันไหนจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่าเข้ามาในอู่ก็จะมีแต่ Honda ชื่อแน่นอนครับนี่ครับสาย H ครับคนนี้นี่ครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อครับผมชื่อนิกครับนิกกี้จูเนอร์ครับคนนี้ครับเรื่องของการจูนสายไฟไวริ่งจบที่นี่ทีเดียวใช่พี่ประกอบเครื่องสายไฟจูนทำท่อยเสียตอนนี้ครบหมดเลยครับก็คือครบวงจรเลยและวันนี้ที่น่าสนใจก็คือเราคันนี้ครับผมสำหรับคันที่เรามาอยากจะมาดูวันนี้เลยก็คือเป็น Honda ขับ4ครับพี่จะเป็นรถรุ่นอะไรครับก็เป็น EK ครับ EK 9เป็น EK 9ครับขับ4นี่คือเป็นขับ4ยังไงก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยพี่ขับเคลื่อน4ล้อที่มีกำลังหมุน4ล้อก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆ Evo เลยพี่ก็เป็นเหมือนกับ 4Wheel เลยใช่พี่ถ้าถามพี่ถามว่า Honda ขับ4เนี่ยที่มันเป็นที่นิยมอยู่ตอนเนี้ยมันมาจากไหนหรือมันมาจากใครคนแรกในเมืองไทยจริงๆแล้วอ่ะพี่คือตอนนี้ที่อเมริกามันฮิตมาก มันเป็นกระแสมานานแล้วแต่ว่าคนไทยอ่ะมันก็มีคนทำอยู่พี่แต่ว่าเหมือนยังไม่ได้แบบทำกันเยอะมากแล้วตอนหลังมาเนี่ยก็จะมีพี่อยู่คนนึงพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์ม ES ที่มาทำช่วงล่างให้เราเนี่ยแกมาปลุกกระแสขึ้นมาสร้างกลุ่มใน Facebookแล้วก็ทำช่วงล่างมาแบ่งกันให้คนนู้นลองคนนี้ลองอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาในเดือนเดียวอ่ะพี่ก็บูมเลยไอ้ช่วงล่างที่แกทำออกมามันคืออะไรก็คือซับเฟรมกลางแล้วก็ปีกนกหลังครับสำหรับขับ4ที่ยึดหัวหมูไอ้ที่ยึดเฟืองท้ายใช่ใช่พอทำออกมาแล้วแจกจ่ายก็คือเด้งเงินให้กับตอนนั้นมาเลยใช่ก็คราวนี้ก็การว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้ครับคราวนี้ก็ตอนแรกแกทำมารู้สึกจะ 4-5 ชุดก็แบ่งคนนู้นคนนี้กันก็มาลองกันผมก็ได้ไปชุดหนึ่งทำไมถึงต้องไปขับเคลื่อน4ล้อกระแสตอนนี้มันมาแรงมากที่เมืองนอกพี่แล้วเมืองไทยก็เอามาใส่ในรถบ้านกันคืออารมณ์เหมือนรถสมมุติว่ารถเป็นเครื่องเคเทอร์โบอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็ใส่ขับ4เพิ่มเข้าไปวิ่ง10เลยอะไรนะคือรถเดิมๆเนี่ยเป็นขับ4ใช่คือหมายถึงว่ารถสมมุติรถเทอร์โบขับหน้าปกติเคเทอร์โบจับเวลาเดิมๆสมมุติมีอยู่ 5-600 ม้าเนี่ยวิ่งอยู่มาสัก12เงี้ยพี่12รถบ้านมีแอร์นะพูดถึงรถบ้านมีแอร์จาก2ล้อ12ใช่ใส่ขับ4ไป10เลยเครื่องไม่ต้องยุ่งใช่พี่สเต็ปเดิมๆเลยสเต็ปหมายถึงว่าสเต็ปของเครื่องคันนั้นนะพี่และที่นิกกี้พูดเมื่อกี้ทำผมขนลุกคือรถบ้านๆใช่ครับตอนนี้เป็นขับ4กันหมดแล้วใช่พี่ wow. เยอะมากพี่ก็คือไปเจอหลังถนนอุ้ย3ดาวเก่าๆต้องดูเลยพี่ว่าอาการรถออกไปยังไงถ้ากระโดดยังกบนี่คือใช่ถ้ากดไปนี่ขับ4แน่นอนแรงบันดาลใจในการที่จะทำขับ4มันเกิดจากอะไรคือกระแสมันมาพี่ผมก็อยากลองก็เลยพอดีมีคุยกับเพื่อนอ่ะจะเอารถมาทำเคเซเทอร์โบแหละคือจะทำอยู่แล้วเป็นขับหน้าครับผมก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยขับ4ป่ะอะไรเงี้ยมันบอกเอาละเอาก็เอาอะไรเงี้ยก็ทำเลยไม่ได้คิดด้วยใช่ก็ทำเลยจริงๆไม่ได้วางแผนอะไรไว้นานเลยคือจริงๆจะทำขับหน้านี่แหละแล้วของนี่ที่เนี่ยคือเป็นรถที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นงานประดิษฐ์ของคนไทยใช่ครับและเป็น EK EK 9ครับก็ตอนนี้เป็นหน้าเป็น EK 9คันแรกนะพี่ที่เป็นช่วงล่างของคนไทยงานประดิษฐ์ชายที่เป็นเฟืองท้าย CLV ที่เป็นของไทยอะพี่เฟืองท้ายอะไรนะ CLV Gen 1พี่มันไม่ได้ซิ่งเลยนะใช่เ
ป็นสเต็ปแบบรองรับแค่ประมาณ700ม้าพี่ทำไมถึงใช้ CRV Gen 1คือมันเป็นอย่างงี้พี่ราคาหรืออะไรก็ด้วยพี่แต่ก็คืออเมริกาเนี่ยครับผมแม่งทำมาก่อนครับเป็นแบบนี้สเต็ปนี้มันบอกมาเลยว่าเกียร์นี้เฟืองท้ายนี้เผากลางแบบนี้700นะเราก็มาลองกันเลยใช่ประมาณนั้นพี่เราก็มาลองกันเองเลยแล้วถ้าเผื่อเป็นของงานนอกก็จะมีพวกเฟืองท้ายวากอนอะไรมันก็จะทีนี้ราคาจะกระโดดเลยพี่อย่าง CLV ลูก 5,000 วากอนแม่งลูก 70,000 เฟืองท้ายลูกละใช่พี่แล้วถ้าเผื่อมันทั้งระบบอะที่เป็นเนี่ยของอเมริกากับของ Made in Thailand เนี่ยโหหน้าต่างกัน 5-6 เท่าอะพี่ของไทยแสนกว่าบาทของเมืองนอกแม่งง่ายๆน้องๆใครก็ไม่รู้อะขับจ้งขับแจ๊สขับ3ดอตาโตครับที่วิ่งอยู่สักเลท11 12ครับอยากจะวิ่ง10ทำขับ4ใช่พี่ใช้งบประมาณก็ถ้ารถมันขับได้อยู่แล้ววิ่งไป12แล้วเอาขึ้นเดือนเค้าเลยเราแค่วางระบบใช่แสนกว่าบาทพี่ก็วิ่งได้เลยก็คืออ่ะผมเผื่อไว้เผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 200,000 ใช่ณวันนี้นะณวันนี้ยังไงก็ประมาณ 150,000 ไม่เกินตอนแรกชุดนี้มัน 100,000 ก็อยู่แล้วพี่ไม่ถึง 100,000 ด้วยอ่ะจริงแล้วของพวกนี้คือส่วนมากเป็นสั่งบ้านเราหรือต่างประเทศตอนนี้บ้านเราหมดแล้วพี่ถ้าต่างประเทศก็จะมีเรื่องของค่าเงินบาทใช่พี่มันก็จะใช่คนละสเต็ปกันเรื่อยๆใช่แล้วคันนี้ก็คือเป็นระบบขับ4ใช่พี่บอกคร่าวๆก่อนว่าคันนี้ที่วิ่งแบบแตะพื้นครั้งแรกวิ่งเท่าไหร่แตะพื้นครั้งแรกวิ่ง 10.5 พี่สุดยังยังได้เยอะพี่เยอะนี่ฟังไว้เป็นไว้คิดดูกันให้จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนโฆษณาเราไปดูรถสเต็ปบ้านๆดีกว่าคันนี้เป็นรุ่นคันนี้3ประตู3ดอพาเพลิน3ประตูคันนี้ครับก็ถามว่าหล่อนะรถบ้านมีคันนี้รถบ้านมีแอร์รถขับเล่นปกติท่านผู้ชมครับถ้าสำหรับนิกกี้มองอย่างนี้ออกเป็นรถบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นผมแม่งรถแข่งครับรถบ้านวัยรุ่นสมัยใหม่เป็นอย่างนี้หมดแล้วพี่ก็คือคันนี้เครื่องยนต์มีอะไรบ้างคันนี้เครื่องเชียงกงเลยพี่เครื่องเชียงกงซื้อเชียงกงเลยแล้วก็หย่อนลงไปเลยก็คือซื้อมาแม่งทล่างเดิมทุกอย่างไม่แกะเลยใช่ไม่ได้แกะไม่ได้ตั้งวาล์วด้วยใส่เข้าไปเลยมันเครื่องดีถ่ายมันเครื่องใช่นี่ยังโชคดีถ่ายมันเครื่องก็คือวางปั้งใช่แล้วทำอะไรต่อก็ผมมาซื้อเป็นท่อนตรงมาพี่ครับผมแล้วผมก็มาใส่รอบนอกแล้วก็เซ็ตเทอร์โบแค่นี้พี่ใส่คอยดีใส่อะไรเงี้ยขึ้นสายไฟใส่กล่องก็จูนเลยก็จูนเลยใช่พี่ทำไมมันทำเหมือนง่ายอ่ะง่ายพี่ถ้าเป็นเดิมๆง่ายพี่ขี่ม้าเนี่ย400พี่จูนไว้400 3ม้าเบ่งได้ปะถามว่าจริงๆเราเบ่งได้ไหมมันก็ได้พี่แต่ว่าถ้าอยู่ในแบบนี้มันเซฟคืออยู่ในโหมดใช้งานคืออย่างเงี้ยขับไม่พังถามว่าถ้าเราจะจูนแบบ430 450ได้ไหมได้นะแต่เราไม่รู้ว่าก้านเกิร์ดมันจะออกมาตอนไหนก็คือเนื่องจากว่าข้างล่างเป็นเดิมเพราะว่ารถมันเดิมพี่ใช่เจ้าของเคยเคียงเจ้าของขับอยู่พี่เจ้าของขับเองพี่ชอบขับแล้วฟิลวันเอามากับวันรับรถคันนี้มาเนี่ยเขาซื้อรถมาประมาณ 4-50,000 นะเป็นรถเครื่องคาบูมาเลยเฮ้ยหรือหัวฉีดนี่แหละแต่เป็นคันเดียวแบบเกียวโต้คือบอดี้สวยคือซื้อบอดี้แต่รถแบบสีลอกมาเลยซื้อบอดี้ซื้อเล่มอย่างเดียวเริ่มโปรเจกต์เลยก็วางเคเลยทำเลยจบงบประมาณทั้งหมดคันนี้อ่ะพี่ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องทำสายไฟทำระบบน้ำมันทำอะไร 400,000 บวกลบพี่ 400,000 บวกลบใช่ก็คือมันแล้วแต่ว่าเทอร์โบถูกเทอร์โบแพงคอยดีถูกคอยดีแพงแต่อย่างคันนี้มันเป็นแบบบ้านๆพี่โอท็อปวิ่งได้เหมือนกันใช่วิ่งได้เหมือนกันคันนี้เจ้าของขับเอง 12.8 แต่รถน่าจะวิ่งได้12กลางพี่ยังไม่ได้ไล่ผมยังไม่ได้ขับยังไม่ได้ไล่เลยโอ้โหแล้วก็คือถ้าเผื่อใส่เบาะหลังไปวิ่งหลังหน่อยไม่ใครรู้เลยนะใช่พี่รถบ้านเลยรถบ้านจริงๆนะแล้วเสียงเครื่องเป็นยังไงสตาร์ทได้อยู่พี่ก็จะมีในรูปของเทอร์โบอย่างที่เราคุยกันหน่อยคันนี้ยังไม่ใช่ขับ4ยังพี่ยังอย่างที่เราคุยกันคือเรื่องของเทอร์โบก็คืออยู่ที่ว่าเครื่องยนต์รับได้แค่ไหนใช่พี่อยากใส่กันใหญ่กว่านี้ก็ได้ไหมได้แต่เครื่องรับได้ไหมใช่ก็ตัวใครตัวมันใช่คือถ้าใส่กว่านี้แล้วมันไม่เหมาะมันก็ขับไม่สนุกพี่คือนอกจากที่คุณจะคิดว่ามันแรงอย่างเดียวคุณคิดถึงการใช้งานใช่พี่ใช่อันนี้คือคอนเซ็ป
ช่มันต้องวางคอนเซปต์อ่ะพี่เครื่องเคอ่ะเครื่องเคมันเวลาวางเนี่ยพี่มันจะตีตัวเลขกลมๆไม่ได้มันต้องตีเป็นเหมาแกเนี่ยเพิ่งจะหยุดเนี่ยโคตรลื่นอ่ะโคตรลื่นอ่ะเครื่องเคมันต้องเหมาพี่มันต้องเหมาราคาแล้วคุยกันว่าอยากได้คัดกุ้งกิ้งเปล่าหรือว่าไม่กุ้งกิ้งคัดกุ้งกิ้งเครื่องจะพังคัดแตงใช่พี่บางคือน้องๆเขาไม่รู้อ่ะคือคัดกุ้งกิ้งพี่มีคัดสำเร็จรูปขายเหรอคือคัดเป็นที่ว่า OS 2แผ่น3แผ่นคือแม่งแบบคัดทองแดงบ้านเราอย่างเงี้ย 8-9,000 พอคัดนอกปุ๊บพอคัดกุ้งกิ้งเนี่ย 30,000 แล้วถามว่าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกไงพี่มันจริงๆอ่ะ 300,000 น่ะมันก็ 300,000 มันก็จบได้แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็บวกไปว่าจะเอาอะไรอยู่แท้อยู่ที่นี่ว่ะอยู่ที่เจ้าของรถใช่จะพอแค่ไหนเอาหัวฟิตติ้งหัวฟิตติ้งทั้งคันมันก็ล่อไปกี่หมื่นแล้วพี่แต่ว่าถ้าเอาเป็นท่อยางธรรมดามันก็ถูกลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับบอกได้มั้ยว่าคันนี้ใช้คัดของอะไรคันนี้เป็น Headlight 2แผ่นเบิกใหม่ก็น่าจะร่วม 50,000 นะพี่โอ้โหไม่แปลกครับที่ราคาทำอยู่ 3-400,000 ครับแค่คัดใช่ของมันอยู่ที่เราไม่เห็นเนี่ยเราดูเครื่องเนี่ยเออเฮ้ยสวยดีคัด 50,000 เทอร์โบลูกนี้ก็ 40,000 กว่าบาทพี่ก็จบนะครับ2อย่างแสนคอยดีรางหัวฉีดไม่ต้องคุยหัวฉีดไม่ต้องคุยใช่อันนี้คือโอท็อปพี่อันนี้พอบอกราคาไปจะตกใจอ่ะแล้วเราหาได้พออย่าไปรู้เยอะกล่องตกใจนี่คือถูกนะไม่แพงกล่องกล่องเป็น Mac ECU ครับ Mac ECU ก็ 40,000 ถึงยืนอยู่ที่ Mac ECU ตลอดทุกคัน Mac ECU ตอนนี้มันเป็นกล่องนอกที่ผมใช้แล้วมันถนัดอ่ะพี่แล้วผมต้องการให้รถในอู่มันเหมือนกันพอเวลาเราเซอร์วิสเราทำอะไรมันได้ความรวดเร็วพี่ก็คือง่ายๆมันเป็นกล่องนอกที่มีคนดูแลอยู่ในประเทศไทยใช่มีอะไรสามารถใช่บริการหลังการขายดีพี่คันนี้ครับคันนี้ก็มาเดินสายไฟใช่มาให้ขึ้นสายไฟครับมาขึ้นสายไฟครับแล้วยังมีเรื่องของจูเนอร์ใช่ครับใช่ครับจูนเนี่ยจูนได้ทุกรถไหมจริงๆผมจูนได้ทุกรถพี่ยกเว้นดีเซลเบนซินทุกรถใช่ก็เกือบจะทุกรถแล้วพี่แล้วในการจูนของคุณเนี่ยมันเป็นรีแมปหรือว่าเป็นรีแมปก็มีพี่รีแมปก็มีก็แล้วแต่รุ่นไหนทำได้ไม่ได้ใช่แต่รีแมป Honda ผมได้หมดน่าจะเพราะแค่ Honda นะพี่รุ่นอื่นรีแมปไม่ได้ Honda รามเห็นมอไซค์ใช่มอไซค์ก็รีแมปอยู่พี่ Forza แอบรีแมปอยู่ Waveverb Wave ได้ด้วยแอบทำอยู่วันนี้ไม่แอบแล้ววันนี้ท่านชมดูแล้วก็คือล่าสุดเลยผมก็ส่งลูกค้ามาให้แต่ผมไม่บอกอีกทีอ่ะครับพราม2เพิ่งโทรมาครับผมให้เบอร์โทรเองอ่ะก็คือ Forza 350 Remap ครับคำว่า Remap ของ Forza เข้าเรื่องโมไซค์หน่อยเพราะว่าผมใส่โมไซค์มันปรับจูนไอตรงไหนได้บ้างก็ได้หมดเลยนะพี่เรื่องรอบตอนนี้เรื่องของน้ำมันน้ำมันโอเคยังก็ได้ยินมาก็ดีขึ้นนะพี่แต่ผมก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ช่างจะไล่น้ำมันกันมาแบบว่าไล่มาเปียแล้วเราแค่เปิดรอบขยับไฟหน่อยใช่รถคือตอนนี้ช่างเก่งมากไล่กันมาไม่แมปเนี่ยก็แรงแล้วเราแค่มาเปิดรอบให้เขาหน่อยจูนไฟเขาหน่อยจบแล้วคือหลักเลยถ้ารถน้ำมันถ้าไม่ได้จูนแล้วสมัยนี้ถ้ารถเปิดรอบได้แม่งไงก็วิ่งใช่ใช่ครับแค่นี้เองใช่รอบพยนต์สูงได้เปรียบใช่เหมือนกันไหมหลักการจริงมันก็แล้วแต่พี่แต่ว่ามันแล้วแต่เราวางแพทเทิร์นเครื่องไงสำหรับ EK9 คันนี้ที่ว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์มันเป็นยังไงบ้างมีการโมดิฟายอะไรบ้างก็ K24 พี่ก็มีลูกก้านอะไรเงี้ยครับรองรับ 6-700 ม้าเป็น K24 ก็คือ24ครับลูกก้านก็เป็นของนอกหมดพี่จะถามอยู่เพราะว่าม้าเราค่อนข้างเยอะใช่พี่เราก็เลยเปลี่ยนเพื่อใช่ให้มันรองรับพี่คือกันไส้แตกใช่แล้วมีอะไรอีกเนี่ยที่ยังเห็นเนี่ยผมมันไม่ใช่ของถูกแต่อย่างเนี่ยก็พวกของรอบนอกมันพี่ของแต่งมันพวกคอยดีลิ้นลูกลอกรางหัวฉีดพวกนี้พี่เอาแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยชุดเนี้ยเนี่ย1 2 3 4เท่าไหร่กลมๆก็แสนนะพี่แสนนึงได้4ชิ้นนี่นะมันไม่ถึงหรอกแต่มันก็เกือบๆแล้วพี่ครับประมาณ4,5,6,7,8,9,80,000กว่าแล้วก็ประมาณแสนใช่ตีเป็นกลมๆอ่ะพี่ยังไม่รวมอื่นๆคือแค่ที่เห็นใช่และคันนี้ของเดิมกี่ม้านะครับหมายถึงว่าเครื่องเดิมๆมันไม่ที่เราวิ่งไปอ๋อที่ผมวิ่งไปอ่ะพี่600กลางๆพี่
650พอบอกท็อกกันนะท็อกมันก็ไล่กันมาเลยพี่ป้นเปี้ยเลยท็อกผมก็มัน700ได้ก็คือสูสีเลยใช่ท็อกเยอะกว่าหน่อยนึง600ม้า600ท็อก700ใช่พี่ไปแข่งมาล่าสุดเมื่อวันเสาร์งานแดกคอมมานเดอร์ครับใจเราตั้งเวลาไปเลยเอาใจก่อนนะใจผมอ่ะผมขอแค่แบบให้มันเห็นเลข10 19 18เอาแล้วผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าใจแรกของนิกกี้นะขอให้มึงถึงเส้นแล้ววนกลับมาได้ใช่คือต้องการให้เกียร์เข้าครบอะไรอย่างเงี้ยเกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์ขับสีเดิมพี่อัตราทดเดิมคือเดิมเลยซื้อเชียงกงเลย 30,000 กว่าบาทใส่เลยคือจริงๆมันต้องใส่พี่แต่ว่าเราทำไม่ทันเรื่องด้วยเวลาใช่พี่แค่นั้นก็ไม่นอนกันแล้วใช่เพื่อวันเสาร์วันแข่งแล้วมันคันอื่นเรามีคันอื่นต้องดูแลด้วยไงพี่มันจะไม่ไหวเอาจะเป็นในส่วนของคันนี้ก็คือเป็นเกียร์เดิมเทอร์โบพอร์ตบอกได้ไหมเราไม่เห็นตัวนี้เป็น HKS GT2 พี่ GT2 เทอร์โบหมวยนะพี่คือคันนี้เป็นของนอกหมดแต่เทอร์โบเนี่ยยังเป็นจีนอยู่อยากลองพี่อยากลองของพอวิ่งจริงเวลาอยู่ที่รันแรกเลยมัน 10.5 พี่ 10.5 กำไรแล้วที่ว่าก็คือแบบจริงๆก็แบบจบแล้วพอแล้วเอาอีกร้านไว้เอาให้แม่งรู้ก็10.5 อีกใครคนขับปกติอ่ะผมมันจะขับรถเองอยู่แล้วครับตลอดทุกคันแต่คือวันนั้นเราไม่ได้ขับคือเราอยากยืนดูรถพอรถมันลงพื้นครั้งแรกอาการอยากยืนดูว่าเฮ้ยรถมันเป็นยังไงมันตรงไหมช่วงล่างเนี่ยโชคเชิงมันคืออยากจะดูอาการตอนที่เกียร์ออกไปตูดยุบยังไงใช่ใช่ใช่คือเราต้องการให้เกียร์มันเข้าครบพอวันนั้นไปซ้อมเนี่ยเจอคนที่เขาขับ4อยู่แหละก็พวกกันนี่แหละเราก็บอกเฮ้ยมึงลองขับให้กูหน่อยดิกูอยากเห็นรถอะไรเงี้ยว่ารถมันได้ไหมเขาเลยขับให้เหมือนช่วยเหลือกันอะไรเงี้ย 10.5 ครับเจ้าของแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วพี่แล้วคุณถอดเทอร์โบคุณทำสเต็ปใหม่ล่าสุดคุณจะวิ่งเท่าไหร่เอาตามจริงก็อยากวิ่งตั้งไว้ธรรมดาพอขอเลขตัวเดียวพอพี่เลข9ใช่ยากไหมก็ยากยากไหมก็ยากไกลกันเชื่อไปไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่แล้วพี่ค่อยเข้าไปไม่ได้เป็นไปได้แน่นอนพี่มีการอัพอะไรบ้างก็คือตอนนี้ฝาสูบมันยังเป็นฝาสูบเดิมอยู่ครับผมท่อนล่างมันเต็มแล้วครับแต่ฝาสูบเนี่ยยังเดิมเนื่องด้วยตอนที่ผมประกอบเครื่องเนี่ยของไม่มีแล้วเจ้าของรถก็บอกว่าประกอบเลยคืออยากไปคำว่าของไม่มีคือมีพี่วาลไม่มีของรถเป็นวาลเดิมก็คือวันนั้นก็จะถูกจำกัดด้วยรอบเครื่องยนต์ใช่รอบเครื่องยนต์พี่บูทใช่เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าวาลขาดทีนึงเนี่ยคือมันพังตัวใช่แล้วของข้างล่างมันแพงมากใช่กล้าเราเป็นสเปคแบบ900ม้า 1,000 ม้ากล้าเราเงี้ยของแพงพี่คือพังไปเนี่ยซื้อได้แต่ว่าเดี๋ยวไม่มีให้ซื้ออีกซวยอีกรออีกใช่ก็คืออันเนี้ยชุดฝาคราวนี้จะทำการรื้อแล้วใช่เนี่ยเดี๋ยวมันจะรื้อใช่พี่สปริงใส่วาลใส่ลายใช่พี่วันนั้นที่วิ่งอ่ะที่บอกว่าวิ่งโลบูทไปแล้วก็รอบเครื่องเหลือแค่ 8,000 กว่าเหลือ 8,000 กลมๆเลยพี่แล้ว 8,000เนื่องด้วยถูกระบุด้วยอะไรก็เนี่ยพี่เครื่องยนต์แล้วก็หัวฉีดพี่หัวฉีดตรงนั้นคือหัวฉีดตอนนี้มันเป็น 1,600 พี่ 1,600 ซีซีต่อ1หัวใช่ครับใช่ครับแต่เครื่องเคอ่ะเครื่องเคมัน 1,800-2,000 อยู่แล้วพี่ใช้กันโดยสเปคทั่วไป 2,000 ใช่ถ้าเกิดแบบนี้เขาใช้กัน 2,000 2,400 2,200 เงี้ยพี่แต่เนื่องด้วยของไม่มีอีกแล้ววันพุธนี่วันพฤหัสเอาเลยใช่พี่นี่ผมฉีดยืมมาเนี่ยพี่จริงๆก็ไม่มีของนะยืมมาเนี่ยพี่ยืมพวกลองขับได้พอใช่คือแบบหาได้ก็คือแบบเฮ้ยมันจูนได้6แล้วกว่าไว้เอาจูนๆกันเลยแล้วบอกได้มั้ยอนาคตหัวฉีดคุณจะเป็นยังไงเป็นแปลหัวฉีดพี่ขึ้นแปลหัวฉีดที่ผมแค่ลองถามเฉยๆนะผมไม่รู้ก็คือจะมีการฝังหัวฉีดเพิ่มก็คือเป็นรางล่างอีกรางนึงหัวฉีดไม่ต้องกลัวเลยใช่ไม่ต้องกลัวแล้วพี่เราก็เบิ้ลเลย 1,500 2หัวก็ได้ใช่ๆๆคือตัวเลือกมันเยอะใช่เหลือๆแล้วรอบนี้และอีกอย่างนึงข้อดีของคุณคือคุณสามารถจูนเองได้ใช่ครับหัวเมนหลักใช้เท่าไหร่ใช่ใช่รอบสูงเมนเราก็คือเราจัดการเองได้หมดพี่โปรเจกต์ที่มากกว่านี้คิดว่าจะมีการต้มแต้มแก๊สอะไรมั้ยหรือว่าเอาแค่นี้ก่อนอ๋อไม่ได้พี่มันกติกาเขาให้แค่นี้พี่แต่ว่าเขาให้เป็นน้ำมันซิ่งได้ก็คือจะขยับน้ำมันก็ต้องดูเจ้าของรถพี่ว่าเจ้าของให้ขยับเปล่าแต่กำลังคุยอยู่ว่าเขาให้ขยับเปล่าเพราะว่าถ้าขยับแต่ละก้าวถ้าขยับค่าใช้จ่ายสูงใช่พี่ความค่าใช้จ่ายสูงด้วยรถแรงขึ้นความเสี่ยงก็สูงใช่ต้องคุยเจ้าของรถทีนึงและคันนี้มาดูข้างในเกียร์ใช่ครับมือเป็นรูปแบบของเป็นคันเกียร์เคจูนครับนี่โหไหนอธิบายได้ไหมครับอันนี้คือถังน้ำมันใช่ครับถังน้ำมันอันนี้เป็นถังเซฟตี้พี่
ที่เป็นรถแดกส่วนมากเขาบังคับใช้ที่กฎหมายใช่ใช่ใช่พี่ก็เป็นพวกระบบน้ำมันพวกติ๊กติ๊กธรรมดาทั่วไปใช่ใช่พี่ก็เป็นมือเบรกใช่มือเกียร์ใช่อันนี้เป็นเบรกมือนี้เป็นคันเกียร์พี่เบรกมือนั่นก็รถดิฟใช่ยาวขนาดนี้ ผมว่าเธอจะไปดิฟที่ไหนและคันนี้เลยที่สำคัญคือไฮไลท์เลยข้างล่างครับข้างล่างนี่เรามาดูกันมาในกี้นั่งไปเดี๋ยวผมจะขอดูหน่อยมาครับผมอันนี้ก็คือนี่ครับบอกเลยว่าแม่งเพาใหม่ๆหมดเลยอันนี้เบิกใหม่ใช่ป่ะก็เป็นนั่นแหละพี่ของเชียงกงนั่นแหละพี่ก็เป็น CRV เพากลางเป็นของรถฟรีแลนเดอร์และโรเวอร์พี่อันนี้คือแต่ว่าเฟืองท้ายเป็น CRV พี่เฟืองท้ายนี่เป็น CRV ใช่ครับเป็นรุ่นเจนหนึ่งป่ะใช่ครับเจนหนึ่งเป็นตัวแรกเลยใช่ครับอันนี้หลอกนิกกี้มุดมาได้เว้ยเนี่ยโหนี่ดีคือไทยประดิษฐ์เลยอะทุกอย่างมันนอนเล่นอย่างมีการเซฟตี้ให้หมดอันนี้คือการเผาขาดใช่แล้วแล้วฟาดค้ำเหรอเราเซฟตี้ไว้ก่อนใช่พี่ใช่ป่ะค้ำแล้วจะงัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่แล้วก็เซฟตี้ไว้ก่อนดีกว่าพี่แล้วที่ว่าไอ้จุดยากของเราอะมันคืออะไรโหนี่ต้องบอกเลยเพราะว่าเขาระบบเซฟตี้เขาเยอะมากเลยกากบาทหน้าก็มีแผ่นอลูมิเนียมอ่ะเนี่ยครับกันเผาขาดแล้วฟาดค้ำหมดเลยใช่กันตรงเกียร์ฝากอะไรอย่างงี้พี่เราต้องกันอุบัติเหตุไว้ก่อนพี่ที่กันอุบัติเหตุขนาดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณขับเอง หรือว่าเพราะเป็นห่วงเพื่อนมาอยู่รถงานสร้างของอ่ะคืองานอันนี้ต้องบอกว่างานไทยประดิษฐ์ใช่คือไม่ใช่ว่าเราไม่มั่นใจที่เราสร้างนะพี่แต่ว่าไอชุดไหนที่บอกว่ามีขายเลยแต่เราใส่ไม่ได้เนี่ยพี่ที่เนี่ยที่เฟืองท้ายข้างหลังตรงกลางใช่พี่อันนี้ที่บอกว่าปะชุดนี้พี่คืออเมริกามีขายใช่พี่เราก็ดูอเมริกามาเราก็มวยไฟเลยก็คือชุดนี้ก็คือพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์ม Empire Speed ครับแกทำเนี่ยชุดกลางกับชุดนี้มาให้พวกเราใช้แล้วทีเนี้ยแกทำมาก็คือเป็น EG แล้วก็ EK แต่ซึ่งคือผมมาส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่า EK9 อ่ะไอ้รูพวกนี้มันไม่ตรงเพราะผมว่าไม่ใช่คุณไม่รู้หลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ว่ามันไม่เหมือนกันใช่ขนาดผมเป็นช่างผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตพี่คือรูไม่ตรงคือพอรูคือถ้าเกิดรูมันตรงเนี่ยเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหูหิ้วเฟืองท้ายครับผมเราก็จะรู้ตำแหน่งเฟืองท้ายแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันจะท่านี้นะเราก็แค่ทำเผาข้างเข้าหาเผากลางเข้าหาแต่พอเนี้ยมันใส่ไม่ได้มันใส่ได้เป็น EK3 EK4 ตาโตคูเป้อย่างเงี้ยพี่ครับใช่ผมก็เลยต้องมาสร้างเองผมก็ชะงักไปอยู่มาสักร่วมเดือนอยู่เหมือนกันพี่ก็คือจะบอกว่าต้องรอผิดของสูงเองใช่เราต้องตั้งเฟืองท้ายอ่ะพี่เพราะว่ามันมีผลมั้ยกับการแบบเอียงงัดใช่มีผลหมดพี่ถ้าเกิดเราตั้งไม่ถูกจุดไม่ถูกที่มันก็อาจจะเผาสายเผาสันใช่เผาขาดหรืออะไรเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่อันนี้คือระบบข้างล่างจบแล้วจบแล้วพี่ตอนนี้คือต้องบอกแล้วว่าเราประดิษฐ์เองใช่ประดิษฐ์เองครับพี่ปั้นเองเลยใช่ขึ้นใช่ขึ้นเอง EK9 มั่นใจว่าเป็นคันแรกในช่วงล่าง CRV นะพี่ไม่นับที่เป็นแบบของนอกใช่ถ้าอเมริกาก็คือมีแล้วคันนึงพี่ใช่อเมริกากับไทยประดิษฐ์เรื่องของคุณสมบัติก่อนแตกต่างมั้ยคืออย่างงี้พี่ของอเมริกามันรองรับพันม้าเลยใช่แต่อย่างของเราเนี่ยเรายังเป็นสเปคตอนเนี้ยในประเทศไทยเรายังทำแค่แบบเนี้ยก็คือแค่ 7-800 ม้ากันอยู่ซึ่งยังตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแค่ 2-3 เดือนพี่มันยังไม่ได้มีใครขยับไปใช่แล้วอเมริกาคือง่ายใช่ผมไม่มั่นใจราคาจริงนะแต่ว่าได้ยินมาก็ร่วมล้านเหมือนกันนะพี่ก็คือช่วงล่างอย่างเดียวนะก็คือช่วงล่างอย่างเดียวอ่ะก็คืออาจจะแบบอาจจะแบบ8-9 แสนล้านอะไรประมาณนี้พี่ได้ยินประมาณนั้นนะพี่ใช่อยู่ที่คือฟังมานะพี่ใช่แต่เขาคุยกันใช่เขาคุยกันราคาก็อยู่ประมาณหลักแสนไปปลายถึงหลักล้านใช่ใช่พี่คือช่วงล่างเดียวละเนี่ยแสนกว่าบาทพี่เฮ้ยณวันนี้แสนกว่าบาทหายไป4-5 เท่านะใช่พี่ใช่แล้วนอกจากคุณสมบัติที่ทนแรงม้าอย่างอื่นอ่ะมันแตกต่างไหมอย่างอื่นถามว่าแตกต่างไหมก็คือมันก็แตกต่างนะพี่คือในกรณีของอเมริกาเนี่ยเขาก็เกียร์เนี่ยเขาก็เป็นบิลเลต
เกียร์ฝาก็เป็นบิลเลตหัวหมูเกียร์เนี่ยเป็นบิลเลตอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาคือเขารองรับตั้งแต่เกียร์ไปเลยใช่อ๋อแต่เราคือถ้าเป็นสเปคสัก 4-500 ม้าไม่เอาไม่โลภแค่นี้คือ700พี่ไม่4-500หรอก700-800เนี่ยยังอยู่แน่นอนเนี่ยเกียร์เดิมเขาวิ่งกันเนี่ยอยู่หมดแน่นอนพี่อยู่ 100% เลยก็คือพวกไม่โลกคือเราไม่ทำเป็นรถแข่งใช่ๆๆถ้าเป็นสเต็ปนี้รถทั่วไปรถบ้าน 4-500 ม้าสบายสบายยังไงก็ไม่พังสบายพี่ 4-500 ม้ายิ่งสบายเฟืองท้าแตกมาลูกเท่าไหร่ 5,000 พี่ภายใน 5,000 ถ้าแปลงที่นิกกี้ไปแตก 5,000 พี่มาถึงเงินมา 5,000 ใช่ๆเปลี่ยนให้เลยใช่เฟืองท้ายรูปนึงไม่ต้องรออินพอร์ตไม่ต้องรอเลยพี่ขอเวลาเรื่องเชียงกงของมีเลยพี่มีได้ด้วยใช่การเซอร์วิสง่ายกว่าก็ง่ายกว่าพี่อะไรมีเลยใช่และอันนี้คือผมสร้างเองด้วยเนี่ยผมก็จะรู้จุดด้วยว่าจุดไหนมันอะไรยังไงคุณก็ต้องรู้ข้อดีและข้อด้อยใช่แต่อย่างใช่ใช่เพราะผมได้ทดสอบเองผมก็จะรู้ว่าตรงไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงเนี่ยพี่เพาสมมติเพาเนี่ยผมก็จะแม่นแล้วว่าเพาใช้แบบนี้นะเพาหลังขาดเพากลางขาดผมสามารถหาของเปลี่ยนให้ได้เลยเพราะผมรู้สเปคหมดแล้วสเปคของคุณตอนนี้จะเป็นแค่รีดหรือเปล่าสามดอมียังสามดอหมายถึงว่าสักขับสี่ใช่ไหมพี่สไลด์ไปแล้วพี่กำลังจะขึ้นอีกคันก็คือปาโตก็มีขับสี่มีพี่ง่ายๆฮอนด้าแม่งทุกรุ่นนิกกี้ทำขับสี่หมดแล้วตอนนี้กลางมาแรงพี่ คือกลายเป็นสเตตัสเลยของต้องมีใช่ของมันต้องมีก็ใครที่ขับเฮเทอร์โบอยู่พี่ถ้าอยากขึ้นก็แสนกว่าบาทพี่ก็ขับสี่เลยถ้ารถที่เป็นเคเทอร์โบอยู่แล้วเนี่ยมันจะหมดน้อยสำหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่ขับเคเทอร์โบอยู่แล้วใช่ครับแล้วอยากเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อถึงเงินมาแสนกว่าบาทพี่มันต้องดูนะณวันนั้นเผื่อไว้สองแสนใช่มันต้องดูราคาณวันนั้นหรือโทรมาถามเฟซบุ๊กใช่ครับนิกกี้จูเนอร์ครับคุยกันเองเลยใช่ครับแล้วถามว่าราคาณตอนนั้นเท่าไหร่แล้วใช้เวลาคือถ้าเกิดรถเป็นเคเทอร์โบมาอยู่แล้วเนี่ยถ้าทำขับสี่อ่ะใช้เวลาอาทิตย์เดียวเสร็จพี่แต่ถ้าเกิดรถมาเป็นเหมือนคันนี้มาเป็นกระดองมาแล้วมาวางเคด้วยทำขับสี่ด้วยอันนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยคือของคุณมันก็มีลูกค้าหลายแบบหลายตาใช่ครับบางคนมาวางระบบช่วงล่างเดียวใช่บางคนมาทำสายไฟอย่างเดียวใช่บางคนมามีแค่กระดองมาเนี่ยคันนี้มีกระดองมาจบใช่ถ้าเป็นกระดองมาก็ใช้เวลาหน่อยพี่เพราะตามหาของก็นานอยู่ที่ว่ารถรุ่นนั้นหาอะไรได้ง่ายแค่ไหนใช่ใช่แต่รถที่เป็นแบบเคเทอร์โบขับสีมาไปแล้วเนี่ยคือเขาขับมาเราแค่ขึ้นระบบช่วงล่างขับสีเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นึงหรอกพี่ได้ขับแน่นอนคันนี้ก็อย่างที่รู้กันก็พอทราบรายละเอียดแล้วก็ท่านผู้ชมถามนี่ไงแจ๊คขับสีได้ป่ะแจ๊คขับสีได้ไหมได้พี่เฮ้ยทำเป็นเล่นนะทำได้พี่ได้แล้วมันมีโครงการบ้างป่ะถามว่ามีโครงการไหมทางผมก็ยังไม่มีพี่อ่ะเดี๋ยวผมหาโครงการให้เราดูที่แจ็คคันต่อไปอ๋อบีโอ บีโอก็แจ็คไม่มีเอาบีโอก็ฝากเจ้าของครับบีโอขับสีได้ป่ะขับได้ครับขับได้บอกครับได้ก็เล็กเมืองนนท์รู้อยู่แล้วก็คันนี้ก็อย่างที่รู้ครับเป็นรถของกรลงคือเล็กเมืองนนท์สาขา2มีคันนี้เป็นรถเมื่อก่อนเขาใช้แข่งใช่เป็นรถวิ่งสุปอัพเป็น1,500 เทอร์โบซูเปอร์1,500 เทอร์โบนี่ก็มีการขยับสเต็ปคือตอนนี้ก็ทำเป็นรถบ้านทำเป็นเครื่องเค300ม้าครับก็คือในตัวของเขาเปิดอู่มอเตอร์ไซค์แต่รถยนต์เขาก็ไม่ได้สุดอยู่มันต้องมีอ่ะใช่มันคันวีโอที่เลือกขับสีได้ไหมได้ทีมก็ได้พี่เพราะว่ามันมีพวกช่วงล่างแจ๊สมันมีขับสีตรงรุ่นอยู่ก็แปลงเปิงกันขึ้นไปคือถ้าจะทำจริงไปได้หมดเลยพี่ก็สำหรับวันนี้ก็นิกกี้ครับฝากถึงอู่หน่อยอยู่ที่ไหนอ๋อได้ครับอู่อยู่ไซน้อยบางบัวทองครับก็จังหวัดนนท์ครับ Facebook นิกกี้ครับเป็นวักจูเนอร์ครับเบอร์โทร086ครับ448-3849ครับติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาพี่24ชั่วโมงเรื่องสอบถามได้ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนครับได้ตลอดพี่รอตอบตลอดก็คือถามไม่ตลอดแต่เรื่องโทรศัพท์ผมจะรับเมื่อไหร่หรือตอบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะว่างอาจจะหลับอยู่พี่บางทีแต่ติดต่อกลับแน่นอน